กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวต้องย้ำสักนิดนึงบางท่านบอกว่าจะสงกรานต์อยู่แล้วครูฐานจะเดินทางเนี่ยไปทําบุญแล้วก็นําปัจจัยให้ทุกคนได้ร่วมบุญกันทั้งกองผ้าป่าเองก็ตามหรือแม้กระทั่งนะใครที่จะได้นําปัจจัยมาร่วมพิธีไหว้ครูกันเราจะไปไหนกันบ้างเดี๋ยวย้ำสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ตั้งใจว่าช่วงสงกรานต์นี้เราจะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันทางภาคอีสานเริ่มต้นเลยวันที่ค่ะเริ่มต้นจริงๆเราไปทําที่วัดหนองหอแล้วทุกคนที่ผ่านมาเริ่มต้นก่อนที่แรกเลยใช่ไหมคะแล้วก็มาที่นี่ต่อเลยอันนั้นมั่วเชิญครับ11และก็12เมษายนนะคะเป็นวัดนิว่านสุวรรณารามนะคะวันที่11เองในช่วงประมาณเที่ยงอาจารย์ก็จะมีการทําพิธีเสริมสืบชะตาใช่แล้วถูกต้องครับตามตำรับตำราเตโชธาตุนะคะแล้วก็วันที่12อันนี้พี่สุเทพก็ไปด้วยนะพี่สุเทพขึ้นคอนเสิร์ตวันที่12พร้อมกับราชนกศรีโรพันธ์อันนี้เป็นข่าวใหม่เพิ่งเจอกันออกรายการด้วยกันใช่ครับใช่12เมษายนงั้นชมคอนเสิร์ตนะคะจากคุณอาสุเทพแล้วก็รวมไปถึงพี่รัชนกด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปเจอครัวถาวันนั้นเองอาจารย์ก็อยู่ในงานเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นค่ะจะไม่ไปไหนค่ะเรายังคงอยู่ในงานวันที่13และ14เมษายนวัดวารีศิลารามอันนี้หนูมาแล้วนะคะวังหินนี่วังหินเลยฮะชาววังหินเตรียมตัวเราเจอกัน13เมษายนนะคะช่วงเย็นนะคะก็มีคอนเสิร์ตมีทั้งคุณอาสุเทพมีพี่รัชนกมีน้องม่วยนะมีพี่สายน้องม่วยขึ้นเวทีกันแล้วก็มีกิจกรรมด้วยตักไข่สอยดาวแบบนี้นะเอาของขวัญมาแลกกันด้วยนะคะวันนั้นก็จะได้มีโอกาสร่วมบุญตัวกันนะ13เมษายนนะคะช่วงเย็นนะคะแล้วก็14เมษายนกันทรักชาวกันทรักเจอกันครับใช่แล้วค่ะก็จะร่วมทอดผ้าป่าร่วมกันด้วยแล้วก็14เมษายนช่วงเย็นวัดบ้านตาเสกนี่แหละค่ะก็มีคอนเสิร์ตเช่นเคยนะคะมาร่วมสนุกร่วมกันได้วันที่15เมษายนก็ช่วงเช้าๆช่วงเที่ยงๆเนาะถวายพระป่าร่วมกันตกเย็นค่ะเราไปที่บ้านบ่ากันต่อนะคะ15เมษายนก็ไปชมคอนเสิร์ตกันทารมกันทารมไปเจอกันที่นั่นนะคะคุณแม่หมอลำทั้งหลายเรามาดวลไมค์กันในวันนั้น15เมษายนนะคะและ16เมษายนก็เช่นเคยถวายกองพระป่าร่วมกัน17เจอกันนะวงสรวงพระศิวลีกันทารักใช่ค่ะที่สำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมนะไปร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะ23 24เมษายนที่วัดคลองหมักนัดที่สระแก้วกับราชนกก็จะไปนะชอบมีพิธีชอบยกครอบฟ้าด้วยเดี๋ยวพี่สุเทพไปด้วยแล้วก็ราชนกก็จะไปรวมพี่สุเทพไปแล้วอ๋อโหนี่ไปขึ้นคอนเสิร์ตกันเลยงั้นชาววัดคลองหมักนัดเตรียมตัวเจอกันนะคะยังไม่จบต่อเนื่องไม่หมดค่ะ30เมษายนและ1พฤษภาคมที่วัดวังหินเขาเชมจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่30เมษายนมีคอนเสิร์ตด้วยนะไปเจอไปร่วมสนุกกันได้แล้วก็1พฤษภาคมก็ถวายพระป่าแล้วก็พิธีในส่วนของวัตถุมงคลของหลวงปู่ฟูด้วย17ไม่ใช่15พฤษภาคมเจองานคอนเสิร์ตครัวถานะครับมานำพานะเรื่องหัวใจครูบูชาพระนั่นแหละฮะแนวงานแน่นอนนะครับสร้างพระก็สร้างโบสถ์นะครับเห็นหน้าผมนะครับการฟื้นคืนชีวิตใช่จะช่วยเหลือเด็กๆด้วยฉะนั้นตรงนี้เราไปร่วมบุญร่วมกันแล้วคอนเสิร์ตเตรียมไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่ามีแค่ครั้งนี้ที่จะได้ชมคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ชมการทอล์คโชว์จากครูหัตถาชั่วโมงเต็มๆหาที่ไหนไม่ได้นะคะไม่มีเลยครับแล้วก็เลขนะประทับใจเลขมงคลเลขเลือกง่ายๆไม่ต้องไปดูอะไรแยะเยินเยอะในเล่มนี้บอกหมดครับมาแล้วอ่านแล้วสนุกด้วยนะรู้เลยว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนยังไงอ่านไปยิ้มไปนะได้ถึงครูตลอดเวลาใช่เลยนะเอาล่ะก็ฝากไว้ก็แล้วกันติดต่อกันได้หรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยแต่ตอนนี้เรามาทางจดหมายกันบ้างสวัสดีครับคุณจดหมายครับนะคะจากคุณอัธพลคุณอัตพลสวัสดีอุทัยธานีนะคะบอกว่าอาจารย์ครับว่าบุญวาสนาไม่มีทุกผิดหวังเหลือเกินอีกแล้วความผิดพลาดก็ชอบมาอยู่ด้วยนี่เหลือชีวิตนี่แหละค่ะทำยังไงนี่ปวดหัวเหลือเกินค่ะมาเจอผมนะครับคุณอัตพลวันที่5 6เมษายนเจอกันมาให้กำลังใจกันแล้วก็พยายามนะฮะไอการทุกข์ทรมานทั้งปวงนะพยายามมองคนที่ต่ำฝ่าอย่ามองคนที่สูงฝ่าก็คือเรื่องของฐานะเรื่องของความรักเรื่องของความสำเร็จแล้วคุณจะมีกำลังใจนะครับมอบให้เลยครับคุณอัตพลจับไปเซ็นนี้นะครับยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับมาเจอนะครับคิดถึงห่วงใยเสมอครับอีกท่านหนึ่งนะคะจากคุณออนชยาพรว่าอย่างไรขอลายเซ็นให้ด้วยค่ะอาจารย์ออนชยาพรเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนลายเซ็นมานะครับเป็นชื่อมาชื่อเด่นลายเซ็นต้องเลิศนะครับหรือดีนั่นเองนะครับเอาละนะคะก็จดหมายก็ส่งกันแบบนี้กันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ได้เป็นผู้โชคดีแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์แบบไลเซนให้เนี่ยส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ระบุวันออกอากาศด้วยนะคะจะได้จัดส่งไลเซนเนี่ยกลับไปให้ปรับเปลี่ยนใช้กันแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหนังสือที่อาจารย์ถืออยู่ตรงนี้จะรอแจกเนี่ยโอ้ผมนี่รักมากเลยครับไม่มีที่ไหนหนังสือแจกมีพลังหนังสือเสียตังค์ก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าเล่มนี้
เป็นรูปนะครูบาอาจารย์และด้านหลังนี่โอ้ชัยไลนะครับในเนื้อหาเรื่องราวดีๆมอบให้เลยครับทุกท่านทุกโต๊ะที่นั่งนะครับใช่แล้วนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้หรือว่าโทรเข้ามาจองกันได้นะคะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะเรามาเจอกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้มั่วแล้วก็ถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ